สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบเจอกันเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์นะครับกับรายการ Motoring on Air ครับรายการที่สรรหาเนื้อหาสาระดีๆมาบอกมากล่าวกันนะครับในเรื่องเกี่ยวกับแวดวงยานยนต์แล้วก็รวมถึงข่าวอัปเดตที่เกี่ยวข้องนะครับมาดูกันว่ามีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่อะไรที่น่าสนใจรวมถึงมีเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรบ้างที่เราจะต้องสนใจแล้วก็จับตามองช่วงที่ผ่านมานี้นะครับก็จะเห็นว่ามีความเคลื่อนไหวของแวดวงยานยนต์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเหมือนกันตอนนี้เข้าสู่ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2016แล้วนะครับก็ยังร้อนแรงไม่เลิกมีงานใหญ่เกิดขึ้นหลายมุมโลกรวมถึงค่ายรถยนต์ดังๆก็ทยอยเปิดรุ่นใหม่ออกมาเหมือนกันวันนี้เนื้อหาครบถ้วนทั้งเรื่องของกูรูทั้งเรื่องของการเทสรวมถึงข่าวสารอัปเดตกันด้วยนะครับและแน่นอนว่าตอนนี้ผมอยู่กับกูรูประจำรายการที่จะมาให้ความรู้แล้วก็ให้คำแนะนำกับผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของแวดวงยานยนต์แน่นอนคุณโก้กรกิจครับสวัสดีครับคุณโก้ครับสวัสดีครับผมขออนุญาตไปไหมฮะอ้าวคุณแจ็คไปไหนฮะพูดยาวได้ขนาดนี้ทำไมอะคุณผมจะโยนมาเมื่อไหร่ฮะยังไม่ได้แตะเนื้อหาเลยอ๋อเกินแค่เกินว่ารายการของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยมีเนื้อหาอะไรเพราะว่าต้องยอมรับว่าช่วงปลายปีเนี่ยไม่ได้แผ่วลงเลยนะวงการยานยนต์เนี่ยก็จริงๆยอดขายก็ทรงตัวคือจริงๆปีนี้เขาคิดว่ายอดขายมันน่าจะตกต่ำกว่าปีที่แล้วแต่ทำไปทำมาเนี่ยมันอยู่แค่ทรงตัวเติบโตเล็กน้อยนะครับหรือที่ผ่านมาตกนิดเดียวเนี่ยมันถือว่าเกินคาดดีเกินคาดใช่ทั้งที่มีพิษเศรษฐกิจทั่วโลกนะคุณนะโดนกระแสเรื่องของพิษเศรษฐกิจโดนเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบกันทั่วโลกอะไรบ้างสงครามบ้างก่อการร้ายบ้างแต่ก็เติบโตได้นี่นะครับคือมันมาจากรากฐานที่แข็งแกร่งนะครับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเราก้าวมาหลาย10ปีแล้วนะครับเขารู้หมดแล้วว่าต้องทำตัวยังไงปรับตัวอย่างไรนะครับมีทั้งตลาดในประเทศตลาดส่งออกมาเวทไปล้านกันนะครับแล้วก็ไทยเราเป็นฐานการผลิตนั่นสิก็ส่งออกอยู่แล้วนะฮะตอนนี้เห็นคึกคักมากรถยนต์ยี่ห้อดังๆนะฮะจากค่ายดังทั้งทวีปเอเชียยุโรปฐานการผลิตอยู่บ้านเราหมดเลยแล้ววันนี้คุณแจ็คโยนเข้ามาได้ดีมากทำไมฮะคุณโก้ครับล่าสุดครับครับแบรนด์รถยนต์หรูจากเยอรมนีนะครับแบรนด์ไหนฮะเอาดิเอาดิจะเรียกภาษาชาวบ้านเรียกออดี้ก็ได้เพราะว่าตัวพูดจำหน่ายตัวพูดนำเข้าอย่างเป็นทางการเนี่ยเขาเขียนออดี้เลยออดี้อ่างออ่างก็ออนี่แหละแล้วก็ดีดีก็ดีนี่แหละอ่านง่ายๆแต่ว่าฝรั่งเขาออกเสียงนิดนึงอ่ะออดี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นให้มันดูกระแดะขึ้นมานิดหน่อยเราจะออหรือเราจะเอาก็ได้ใช่ไหมเอาก็ได้ชอบอย่างหลังมากแล้วแต่ถนัดแม่คุณโก้นี่กลายเป็นซะอย่างนั้นปรากฏว่าออดี้คือยังไม่ถึงกับมาลงทุนโดยบริษัทแม่โดยตรงครับต่างกันนะครับ Mercedes-Benz กับ BMW อันนี้มาบริษัทแม่มาทำเองครับแต่ Audi เนี่ยยังเป็นชายดิสทริบิวเตอร์หรือตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายอยู่แต่ล่าสุดเนี่ยมันดูมีการขยับขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วเพราะเขาเปลี่ยนดิสทริบิวเตอร์อ้าวเปลี่ยนตัวแทนจำหน่ายเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยน่าสนใจมากใช่จะมาเล่าในช่วงกูรูครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะค่ายรถยนต์ค่ายนี้เนี่ยเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันเห็นบ้านเราเนี่ยใช้ Benz ใช้ BM กันเยอะแต่ว่า Audi เนี่ยในเมืองนอกนี่เขาชื่อเสียงค่อนข้างดังแล้วก็เป็นรถที่เทียบรุ่นที่แบบว่าโอ้อยู่ในระดับหรูเนี่ยพอสมควรทีเดียวนะครับรวมถึงเรื่องราวที่จะมาอัปเดตการมีการเปิดตัวอย่าง Mitsubishi Triton โมเดล2017เขาเปิดเผยออกมาแล้วเป็นคอนเซ็ปต์ใช่ไหมคุณขายเลยฮะเป็นตัวคือเห็นปี2017ใช่ไหมขายรถเขาชอบนี้ครับทำไมฮะเปิดตัวปีหน้าเหรอแต่ว่าจะใช้ชื่อเป็นโมเดลเยียร์ปีหน้าก็ให้มันดูสดใหม่มันดูเท่ไปกันนะฮะก็หลังจากที่เปิดตัวไปนี่เห็นไหมฮะพันใหม่นะฮะพันใหม่จริงๆท่านผู้ชมฮะหน้าเข้มด้วยแรงจัดก็ปรับแค่นั้นแหละฮะปรับกระจังหน้าคุณนะครับไอ้รุ่นที่มีบันไดข้างก็บันไดข้างใหญ่ขึ้นเห็นไหมล่ะใหญ่ไปเริ่มนั่นแหละแล้วก็เพิ่มออปชั่นมาก้าวขึ้นสะดวกเลยทีเนี้ยครับนะไม่ต้องสมัยก่อนนี้โอ้ยปีนต้องหามุมปีนอยู่นะก็สื่อสารการตลาดคุณแจ็คทำไมฮะเป็นแบบการสื่อสารการตลาดมากกว่าให้มันแบบดูสดใหม่กระตุ้นตลาดฮะนะครับปรับเล็กปรับน้อยก็ปรับน่าจะถูกใจกระจังหน้านี่นะฮะอุ้ยสวยนะครับน่าจะถูกใจผู้บริโภคนะครับในกลุ่มรถยนต์กระบะแล้วก็จะใช้งานอเนกประสงค์ก็ได้สมบุกสมบันก็ได้ลุยก็ได้นะเพราะว่าตัวเนี้ยคอนเซ็ปต์เขาอย่างที่บอกมาคุณโก้พันใหม่ด้วยหน้าเข้มเมื่อกี้เห็นไหมล่ะเข้มขนาดนี้นะแรงจัดประหยัดสุดนะเอาจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันในช่วงอัปเดตช่วงเทสต์ไดรฟ์วันนี้โอ้โหแฟนๆ Toyota Camry นี้หนีไปไหนไม่ได้เลยเฝ้าหน้าจอไว้เลยนะครับวันนี้คุณโก้จะพาไปขับฮะ Toyota Camry ตัวนี้ 2.5G ครับอันนี้เป็นยังไงคุณตัวใหม่หรือว่าโมเดลเชงหรือว่าเป็นไมเนอร์เชงหรือว่าอะไรยังไงเขาไมเนอร์เชงไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ผมไม่ได้ลองขับ
ตัวเครื่องยนต์ 2.5 เลยนะฮะคือที่ผ่านๆมาก็ขับอะไรคุณแจ็คไฮบริดอ๋อเป็นตัวไฮบริดหรือปีที่แล้วเนี่ยได้ขับตัว S Sport อ๋อซึ่งเป็นเครื่องยนต์ 2.5 พิกัดเดียวกันแต่ว่าโพซิชั่นนิ่งต่างกันชัดเจนตัว S Sport นี่นำเข้ามาจากออสเตรเลียโอ้แต่ตัวเนี้ยตัวพื้นฐานพื้นเพเดิมของ Camry เนี่ยที่ว่ามีเครื่องยนต์เบนซิน 2.5 ครับนะครับมีการทำตลาดรุ่นไฮบริดนะครับแล้วก็รุ่น 2.0 ลิตรคือหลายรุ่นนี่ขับมาบ้างนะฮะแต่ตัวนี้ยังไม่เคยแต่เบนซิน 2.5 นี่ยังไม่เคยขับเลยแล้วก็เพิ่งมาได้เชนปีที่แล้วเนี่ยนะครับตัวตาก็อยากสื่อสารด้วยแหละเพราะรุ่นนี้มันขายน้อยใช่ไหมไม่ค่อยมีคนพูดถึงครับเดี๋ยวมาดูกันเต็มๆท่านผู้ชมในช่วงเทสต์ไดรฟ์ดีกว่าว่าเป็นยังไงตัวนี้น่าสนใจขนาดไหนแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาจับแจกก่อนดีกว่าเพราะว่ากระเป๋าที่เราแจกไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากระเป๋ายามาฮ่าเนี่ยนะฮะเก๋ๆเท่ๆสะพายข้างนะฮะผู้โชคดีครับรวมถึงอันดับสำรองอีก2ท่านได้แก่คุณสาริสาครับครับขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะเป็นชื่อเป็นภาษาอังกฤษสาริสานะครับโรจน์วัฒนชัยสำรอง2อันดับได้แก่คุณกิตครับคุณกิตนะฮะพลพันถิ่นนะครับสำรองอันดับที่2ได้แก่คุณไพโรจน์ครับคุณไพโรจน์นะครับขอแสดงความยินดีด้วยทีมงานติดต่อกลับไปสำหรับสัปดาห์นี้มีของมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมฮะคุณเช่นเคยฮะนี่เลยกระเป๋าผ้าก่อน V Cool ฮะนี่แจกกี่รางวัลฮะ2รางวัลครับคุณอ๋อโอเคแจก2รางวัลดีกว่านะฮะให้กับท่านผู้ที่เข้ามาร่วมสนุกแล้วก็เข้ามาในแฟนเพจของเราก็ง่ายๆครับกติกาเหมือนเดิมเข้ามากดไลค์แชร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์อย่างเดียวไม่เอานะขอแชร์ด้วยนะครับก็จะได้ท่านอื่นๆจะได้เข้ามาทราบแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการอันนี้กระเป๋าผ้าจากวีคูนะฮะสีดำสวยงามรางวัลที่2เป็นพวงกุญแจครับพวงกุญแจในประสงค์นะฮะก็พกได้เก๋ๆนะฮะสวยงามจากฟอร์ดนี่ผมพกไม่ได้นะเนี่ยทำไมคุณกับกุญแจคุณเยอะใช่ไหมกุญแจผมเยอะฮะกุญแจบ้านกุญแจรถกุญแจรั้วนอกจากบ้านตัวเองแล้วมีกุญแจบ้านคอนโดนะฮะคอนโดผมเองนะแล้วไปนะเดี๋ยวจะใส่ความกันซะแล้วนะอันนี้เป็นของนะที่จะนำมามอบให้กับท่านผู้ชมในสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นร่วมสนุกกันได้นะครับกดไลค์กดแชร์รูปที่ผมจะถ่ายกับคุณโก้แล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยนะฮะสองอย่างนี้นะครับวีคูลแล้วก็ฟอร์ดครับไปดูกันที่คลิปวิดีโอที่วันนี้นำมาฝากกันดีกว่าก็สอดคล้องกับเรื่องของAudiนั่นแหละนะครับเพราะเราจะพูดถึงAudiกันในช่วงของกูรูคาร์วันนี้ก็เลยมีโฆษณาจากค่ายAudiที่เขาก็เป็นคอมเมอร์เชียลนะเป็นโฆษณาที่เขาใช้ตอนที่มีการดีเบตของผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐเรื่องราวนี้น่าสนใจกำลังซัดกันนัวเลยนะอุ้ยกำลังจะแลกหมัดกันนัวเนี่ยกับทรัมป์นะฮะมาเปิดเผยเรื่องใต้เตียงกันทั้งนั้นเลยโอ้โหผมชอบฮะสนุกสนานมากเลยนะแต่ว่าออดี้เนี่ยโฆษณานี้เนี่ยเขามีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจแล้วอยากให้ท่านผู้ชมไปดูเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันว่าเป็นยังไงครับไปครับโอ้ยอะไรจะเท่อะไรจะมีสไตล์ขนาดนี้ชอบคำพูดมากเลย I don't think so
ือแย่งกันรับรถคือแย่งกันรับรถ Audi คันนี้ฮะท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมจะเห็นโบหูกระต่ายที่เขาผูกอยู่ตัวแทนสีแดงก็คือทรัมป์ตัวแทนสีน้ำเงินก็คือฮิลลารีชัดเจนในคุณเดโมแครตนะอันนี้สองฝ่ายที่คู่ที่แข่งกันอยู่เมื่อสักครู่นี้ห้ำหั่นฟาดฟันกันเกือบตายเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนนะของฮิลลารีแล้วก็ของทรัมป์ที่โอ้โหจะเห็นว่าค่าภาพยนตร์โฆษณานี่เขาย้อนนะเขาทำย้อนดุเด็ดเผ็ดมันมากคือเราจะเห็นตอนจบก่อนไงว่าโอ้โหนี่ลงมากันขนาดนี้เนี่ยนะฮะต่อสู้กันดุเดือดขนาดนี้จริงๆเราก็อยากรู้ไงว่าเขาสู้อะไรกันเนี่ยเขาแย่งอะไรกันมันทำไมต้องรุนแรงขนาดนี้คุณตกลงว่าขอแย่งรับรถเลยเป็นพนักงานรับรถนะเป็นแค่พนักงานรับรถนะฮะถูกต้องเรียกว่าเป็นพวก CIA ไม่ใช่เลยฮะคุณเป็นพนักงานรับรถที่ขอแย่งมารับ Audi คันนี้เอาไปจอดให้ลูกค้าฮะครับนี่เขาต้องลงทุนกันขนาดนี้ปวดทั้งโรงแรมนะคือนี่เป็นชุดพนักงานที่บริการในโรงแรมโอ้โหล็อบสเตอร์กระจายเนี่ยไปหยิบล็อบตรงล็อบสเตอร์มาจากในครัวนะเวลาเขาถ่ายเขาก็ถ่ายปกติใช่ไหมคุณยายถ่ายปกติแล้วเขาค่อยมาเขาเรียกแบ็คเวิร์ดค่อยมาตอเทปให้เราดูว่าผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะถึงจุดที่เป็นเริ่มต้นความขัดแย้งของงานต่อสู้เนี่ยคุณฮะแล้วตอนท้ายของโฆษณาเขาก็บอกนะฮะ beautiful things are worth fighting for choose the next driver wisely นะครับเขาบอกว่าสิ่งที่สวยงามเนี่ยมันมีคุณค่ามากสำหรับการจะต่อสู้เพื่อที่จะเลือกมันที่จะเป็นคนขับยนต์กรรมคันนี้ได้อย่างชาญฉลาด โอ้โหเป็นยังไงคุณเห็นแล้วก็ขนรถมันก็น่าขับจริงฮะก็อยากขับเหมือนกันนี่ไงแต่ถ้าจะมีเรื่องกับผมขนาดนี้ผมก็ให้ขับครับไม่ถ้าจะสู้กันขนาดนี้ก็ให้เขาเหอะครับถ้าพี่อยากขับขนาดนี้ไม่ต้องผู้หญิงผู้ชายฮะบอกผมดีๆกันแล้วผู้หญิงก็พูดขึ้นมา I don't think so ผู้ชายกำลังจะเดินมาเนาะเท่ไหมล่ะนี่เป็นโฆษณาดีๆที่นำมาฝากกันนะครับใน Motoring on Air สัปดาห์นี้งั้นช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้ากูรูคาร์จะกลับมาพร้อมกับทิศทางของ Audi นะครับโดยเฉพาะในบ้านเราประเทศไทย Audi จะมีทิศทางความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ